สวัสดีครับทางด้านคุณแม่แอนก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสาวเนนนี่ลูกสาวได้จุงมือแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาตามแบบศาสนาคริสต์อยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยภายในงานก็จะมีเหล่าบรรดาเพื่อนของสาวเนนนี่และแม่แอนรวมไปถึงสาวมีฝรั่งจัสตินเทตไปร่วมงานแต่กลับไร้เงาคุณเป็นพ่ออย่างบิลลี่โอแกนที่ทำเอาชาวเน็ตถามหาว่าวันสำคัญของลูกเหตุใดคุณพ่อจึงไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งก็ต้องรอให้บิลลี่ออกมาให้สัมภาษณ์กันอีกครั้งนะครับซึ่งล่าสุดบิลลี่โอแกนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกหลังลูกสาวนนนี่แต่งงานซึ่งบิลลี่ได้โพสต์ข้อความเชิญตัดเพ้อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตซึ่งทำเอาเราแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้อย่างมากมายเราไปดูโพสต์เหล่านี้กันเลยล่ะครับ